สวัสดีครับมาพบกับรายการโอลิกามิซามูไรของเราอีกครั้งนะครับครั้งนี้ผมจะพาทุกๆคนเลยในงานไปพับนี่ครับผมหน้ากากกระลอกซึ่งมาจากรายการ The Mask Singer Season ที่3นั่นเองนะครับก่อนอื่นเนี่ยจะพับหน้ากากกระลอกเนี่ยเราจะต้องมีอุปกรณ์กันก่อนใช่หรือเปล่าอุปกรณ์ของเรานะครับก็จะมีกระดาษยูหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็จะมีดินสอสีปากกาหรือปากกาเมจิกก็ได้นะครับโอเคครับพอเรามีอุปกรณ์แล้วแล้วก็ไปดูวิธีการพับหน้ากากกระลอกอะไรดีกว่าครับขั้นตอนที่1 นะครับให้เราพลิกกระดาษนะครับเอาด้านสีขาวขึ้นมานะครับจากนั้นก็พับนะครับแนวนอนกับแนวตั้งนะครับครึ่งนึงแล้วก็เคลียร์มาครับแบบนี้นะครับขั้นตอนที่2ให้เราพลิกกระดาษนะครับเอาด้านสีน้ำตาลขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราพับด้านล่างนะครับขึ้นไปข้างบนนะครับครึ่งหนึ่งได้ที่เรียบร้อยครับผมโอเคครับจากนั้นนะครับให้เราพลิกกระดาษนะครับเอาด้านสีขาวขึ้นมาต่อไปครับขั้นตอนที่3นะครับให้เราพับด้านขวากับด้านซ้ายนะครับมาประกบกันที่ตรงกลางนะครับตรงนี้นะครับลอยพับเลยเราจะเห็นอยู่ได้แบบนี้นะครับขั้นตอนที่ 3ต่อไปครับขั้นตอนที่4นะครับให้เราพับด้านบนนะครับลงมาข้างล่างนะครับครึ่งนึงนะครับชนกับแผ่นสีขาวเลยจากนั้นก็เคลียร์ออกมาต่อไปนะครับขั้นตอนที่5นะครับให้เราพับด้านในกระดาษนะครับคือตรงนี้นะครับพับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านในแบบนี้นะครับผมจะค่อยๆทำเห็นไหมครับมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนี้ทั้งสองด้านเลยนะครับซ้ายแล้วก็ขวาจากนั้นก็พับต่อไปนะครับขั้นตอนที่6นะครับให้เราคลี่กระดาษออกมาแบบนี้นะครับช้าๆคลี่กระดาษนะครับเอาผ่านสีขาวนะครับมาหาตัวเรานะครับจากนั้นก็คลี่ออกมาแบบนี้ต่อไปนะครับให้เราพับมุมด้านซ้ายกับด้านขวาข้างล่างนะครับพับเชียงกันไปให้เลยรอยตัดตรงนี้นะครับผมไปทำด้านขวานะครับเชียงไปแบบนี้ด้านซ้ายนะครับโอเคได้ทิ้งเรียบร้อยนะครับต่อไปครับขั้นตอนที่7นะครับให้เราพับด้านล่างนะครับตามรอยเอ้ยตามขอโทษนะครับตามรอยพับเลยพับขึ้นไปนะครับครึ่งนึงแบบนี้ได้ทิ้งเรียบร้อยโอเคต่อไปนะครับก็พลิกกระดาษด้านสีขาวต่อไปครับขั้นตอนที่8นะครับให้เราพับด้านขวากับด้านซ้ายนะครับเข้ามาหากันคือพับเหมือนเดิมเลยครับผมนี่นะครับตามรอยเลยนะครับแบบนี้โอเคต่อไปนะครับขั้นตอนที่9นะครับให้เราพับมุมนะครับด้านบนนะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับมาประกบกันที่ตรงกลางแบบนี้โอเคนี่ที่เรียบร้อยด้วยนะครับผม
นั้นก็พลิกกระดาษนะครับต่อไปนะครับขั้นตอนที่10แล้วนะครับให้เราพับมุมสามเหลี่ยมข้างบนนี้นะครับพับลงมาเล็กน้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับไปครับผมขั้นตอนที่11นะครับให้เราพับอันกระดาษสองแผ่นนี้นะครับพับเฉียงกันไปแบบนี้จากนั้นก็เก็บมุมนะครับด้านบนแบบนี้นะครับเล็กน้อยโอเคนะครับต่อไปขั้นตอนที่12นะครับให้เราพับกระดาษด้านขวาก่อนเลยนะครับตรงนี้นะครับพับม้วนขึ้นมาแบบนี้แต่กระดาษกันสีขาวจะอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือผมจะพับเชื่อมาแบบนี้สองด้านเลยนะครับด้านซ้ายด้วยเหมือนกันนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับขั้นตอนที่13ให้เราเก็บมุมแบบนี้ครับตั้ง4มุมกันสีขาวเก็บเล็กน้อยต่อไปครับผมขั้นตอนที่14แล้วนะครับให้เราวาดนะครับหน้าตาของหน้ากากกระรอกเข้าไปเลยนะครับใครจะวาดสวยไม่สวยผมไม่รู้นะครับก็พยายามนะครับจมูกแล้วนะครับต่อไปก็เป็นดวงตานะครับก็วาดปากของหน้ากากกระรอกนะครับจะออกเป็นแนวตัวยูแบบนี้ฮะโอเคต่อไปก็เป็นฟันของกระรอกนะครับแล้วกระรอกก็จะมีจอนด้วยนะครับผมต่อไปนะครับก็จะมีคิ้วนะครับของกระรอกอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมหน้ากากกระรอกนะครับจากรายการ The Masked Singer ซีซั่นที่3นั่นเองแบบนี้ครับผมสำหรับครับผมหน้ากากกระรอกจากรายการ The Masked Singer ซีซั่นที่3ของเรานั่นเองนะครับที่เราได้พับกันไปเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครับน้องๆว่ามันไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับถ้าครั้งหน้านะครับอยากรู้ว่าโอริกามิซามูไรของเราจะพาไปสอนพับอะไรหรือประดิษฐ์อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้กดติดตามข้างล่างนี้ด้วยนะครับครั้งนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ